ประกอบเหตุเป็นประธานนี่เวลาไปเกิดใหม่ก็เป็นท่านประธานว่าจะเกิดในเทวโลกหรือในมนุษยโลกแต่ระดับไหนอีกเรื่องหนึ่งนี่นะจ๊ะถ้าทำด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำด้วยก็จะมีทั้งพวกทรัพย์สมบัติแล้วก็มีบริวารสมบัติมีพรรคมีพวกเยอะแยะตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศโลกคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่จ้ะโลกทั้งสี่ทวีปทั้งสี่ก็แล้วแต่เรานะที่จะสั่งสมบุญอย่างไรเพราะนั้นต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโน้ตฮาวสำคัญเดียวสำหรับชีวิตทีเดียวนะจ๊ะทำยังไงถึงจะได้ใช้กายมนุษย์หยาบได้อย่างมีประโยชน์อันสูงสุดและสิ่งที่เรามีเนี่ยทรัพย์สมบัติทุกอย่างพระท่านได้ทำสิ่งนี้ผ่านมาแล้วพิสูจน์ด้วยตัวของพระองค์เองนับครั้งไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นท่านก็มาสรุปเป็นคำสอนถ้าเราทำตามท่านแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นท่านเคยเกิดเป็นทั้งชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเป็นทั้งพระเจ้าจักรพรรดิประคองทวีปทั้งทีและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยังได้ครองดาวดึงส์ครึ่งครองพบดาวดึงส์สวรรค์ชั้นที่สองเนี่ยร่วมกันกับท้าวสกาเทวราชจะมีมนุษย์กี่คนเนี่ยที่เทวดาอยู่ใต้ความปกครองแบ่งกันเป็นคนละครึ่งเมืองโอ้แต่ท่านเป็นมาแล้วมีโน้ตฮาวความรู้ที่จะไปเป็นอย่างท่านได้กายมนุษย์หยาบนี่นะจ๊ะปกครองกายละเอียดนี่มันไม่ใช่ธรรมดาหรอกแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ราวกับกึ่งหยาบกึ่งละเอียดอย่างนั้นมีกายหยาบจะไปอยู่พบละเอียดได้นี่นะใช่ไหมลูกใช่ครับผมเห็นไหมล่ะนี่ไงแล้วก็มีคำสอนนี่ในครูคนไหนเนี่ยที่จะสอนให้ไปปกครองเทวดาได้ถ้าปกครองชั้นดาวดึงได้ครึ่งหนึ่งแล้วชั้นจตุล่ะว่าจตุจะต้องไปรายงานท้าวสกาเทวราชที่ดาวดึงก็เราก็ต้องปกครองมาด้วยจตุมหาราชิกาเนี่ยปกครองมาถึงมนุษย์เลยตั้งแต่อากาศสโลกตั้งแต่อากาศสเทวดาลุคเทวาภูมิเทวานี่มนุษย์นี่ได้ปกครองเทวดาทุกตั้งหลายระดับเนี่ยตั้งแต่ดาวดึงลงมานี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วความรู้นี้มีอยู่ในเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นก็ทำอย่างที่ท่านสอนแค่นั้นจ้ะซึ่งก็สรุป ง่ายคือทานศีลภาวนาแต่ทำให้มากๆมากในระดับที่เทวดาดาวดึงส์ครึ่งหนึ่งนี่บุญน้อยกว่าและบุญเสมอกับท้าวสกตเทวราชอย่างนี้ไงบุญในระดับปกครองเทวดาได้นี่จ้ะมีอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ทั้งหมดได้มาด้วยบุญไม่ใช่อยู่ว่างๆท้าวสกตเทวราชเบื่อหน่ายการปกครองพบดาวดึงส์กำลังหาบัดดี้อะไรก็ไม่ใช่นะพอปกครองก็ไม่ใช่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิบันดาลให้ท้าวสักกะเทวราชต้องคิดเช่นนั้นและต้องแบ่งสมบัติเช่นนั้นไม่แบ่งอกแตกอกเทวดาแตกไม่ธรรมดาหรอกถึงจุติเลยต้องเอาขึ้นไปนี่จ้านี่ความรู้นี้มีอยู่ในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดต้องประกอบเหตุด้วยตัวเองต้องสั่งสมด้วยตัวเองใครทำนี่ก็ไม่ได้เนี่ยจะสมมติว่าเราอยากให้บรรพบุรุษเราเอางี้มั่งเราทำบุญอุทิศไปให้ถ้าจะไปอยู่ดาวดึงส์ก็ต้องไปเป็นบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะไม่ได้ทำด้วยตัวเองนี่จ้ะ
จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำด้วยตัวของเราเองนี่นะจ๊ะอีกเรื่องราว จริงแสนจริงจากวัดพระธรรมกายสักกะของกฤตนาถลัดดาท้าอุระอุระแปลว่าอกหรือเปล่าไม่ทราบนี่ภาษาญี่ปุ่นนะปีพุทธศักราช2549